s t c ครับพาร์ท3จริงๆ s t c เพิ่งอัพไปเมื่อ4วันที่แล้วแต่วันนี้ที่มาอัพพาร์ท3เนี่ยเพราะว่าผมใช้ htc เนี่ยศึกษาด้วยตัวเองก็คือดูว่าตอนเช้านะตอนเช้าเขาอยู่ประมาณ87สตางค์88สตางค์ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่หลุด86สตางค์ไม่หลุด85สสตางค์ครับ ผมก็เลยลองศึกษาดูว่าเอะหุ้นตัวเนี้ยนะถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเก็บของจริงเนี่ยเขาจะทําอะไรกับมันอืนะครับวันนี้ผมก็เห็นตอนบ่ายครับคาตาเลยครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวมีวอลุ่มเข้าเคาะขวารวบ3าสี่ช่องอะสามสี่ช่องแล้วแป๊บเดียวขึ้นมายืน90ตังค์เลยผมก็เลยเออหน้าเอาเป็น STC พ l ส3เป็น Case Study เกี่ยวกับหุ้น IPO ที่จะทำรอบใหม่ ที่ทำรอบใหม่ก็เลยมาอัพพาร์ทสแล้วก็ลองวางแผนเทรดเก่งกําไรให้กับกลุ่มแบ่งปันกลุ่มแบ่งปอนนะครับกลุ่มแบ่งปันนะผมก็เลยมองดูว่าเออลองมาอัพดูว่าแนวรับที่เรามองแล้วก็แนวต้านที่เรามองแล้วก็แนวต้านที่แนวต้านสําคัญที่เรามองเนี่ยเขาจะสามารถไปถึงได้ไหมแล้วก็โมเมนตัมฝั่งบวกที่เรามองเนี่ย เขาสามารถอ่านแล้วมันเป็นจริงไหมนะครับประมาณนี้ s t c part 3ราคาปัจจุบ,บัน9ก้ตังราคาเส้น200วัน77ตังมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมมุมมองเป็นขึ้นตรงนี้เป็นลงชาแลบเส้น200วันนิดหน่อยตอนตลาดไม่ดีนะครับปรับไป time f ม a m ใหญ่ time รม m ไหนก็ได้ครับ ที่เห็น stc ตั้งแต่เข้าตลาด stc เป็นหุ้นใหม่ครับหุ้นใหม่นะเห็นไหมหุ้นประมาณปี2019 2น1ะครับ2019เนาะนะครับ,นะรบแล้วก็ทำรอบไปแล้ว1รอบนะครับทำรอบไปแล้ว1รอบคือตรงนี้ยิงมาตรงนี้พักฐานขึ้น1รอบถูกไหมแล้วก็ยิงมาพักฐานเตรียมขึ้นอีก1รอบนะครับตัวนี้ผมทำเป็นแผนปั้นให้ด้วยในพาร์ทที่แล้ว แต่พาร์ทนี้ทําเป็นแผนเก่งกําไรนะครับคือเรื่องของเรื่องตอนนี้ผมกําลังกําลังสอนให้คนเรียนเนี่ยสร้างกระแสงเงินสดจากการเก่งกําไรและสอนให้เขาวางจุดคัดคุณต้องกล้าคัดถ้ามันหลุดตามแผนคุณต้องกล้าขายถ้ามันได้ตามแผนอย่าง,งกอย่าง,งกจุดคัดอย่ากลัวขาดทุนไม่งั้นไม่คัดคุณจะขาดทุนหนักอืประมาณนี้และถ้าไม่ขาย แล้วคุณก็ไปถือต่อสุดท้ายมันลงมาจนติดลบแล้วคุณจะเทรดเก่งกําไรไปทำไมถูกไหมนะครับประมาณนี้นะซึ่งในโซนของ93สตางค์ในราคาวันนี้มันอยู่โซนนี้กับอยู่โซนนี้ออกโซนค่อนข้างกลางๆนะครับแต่ถ้าเลข1บาทเมื่อไหร่แพงทันที a t c นะ เลข1บาทเมื่อไหร่แพงทันทีนะครับแต่ถ้าอยู่ในโซนหลักสตังเนี่ยอ่ะโอเคยังพอทนไหวนะครับยังพอทนไหวนะครับแปลว่ายังอยู่ในโซนถูกอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนะครับปรับเป็นเด์อ่านกรอบปัจจุบันกรอบปัจจุบันคือกรอบนี้ แนวต้านแนวรับในกรอบปัจจุบันอืนะครับผมเห็นมีววลุ่มเข้าวันนี้ก็เลยอัพอีกทีหนึ่งนะครับเพิ่งอัพไปเพื่อ4วันที่แล้วเองนะครับเรื่องของเรื่องคือใช้ตัวนี้สอนเกงกําไรสอนเกงกาไรนะครับสอนเกงกำไร,ร,กกำไรแล้วก็แบ่งปันในกลุ่มแบ่งปันทั้ง19กลุ่มด้วยนะครับพอให้เขารู้ว่าเออการเกงกำไรเนี่ยคุณต้องมีจุดสตอปลอสก่อนคุณต้องมีจุดตัดขาดทุนก่อน คุณต้องยอมขัดทุนในราคานี้ได้ก่อนอืนะครับแนวรับในกรอบปัจจุบัน6 7สตังค์แนวต้านในกรอบปัจจุบันบาท11ตังค์ค่ากลางเท่าไหร่วันนี้ชนค่ากลางป่าค่ากลางแปตังค์ซึ่งแปลว่าหุ้นตัวเนี้ยคุณตัวเนี้ยนะกำลังเล่นอยู่โซนแนวต้านผ่านแนวต้านวันนี้เลย วันนี้เลยแปลว่าแล้วก็วอลุ่มเข้าด้วยวอลุ่มเข้าด้วยนะครับมุมมองผมจึงเป็นการว่าตัวเนี้ถ้าอยู่ในโซนแนวต้านแล้วมีววลุ่มเข้าปิดเขียวแบบนี้โซนนี้เป็นโซนที่หน้าเทรดเก่งกําไรอืประมาณนี้ครับประมาณนี้นะแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบัน8 6ตังแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันคือ9 14ตัง แนวต้านถัดไปที่ผมคุยในแผนไว้หนึ่าบาทหบ,นะบ,บาทเลยนะครับหบาทเลยนะครับและแนวต้านถัดไปจาก1บาทคือบาท4ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ stc คือบาทสิตังแนวรับแรก86สตางคตัง ซึ่งใช้เป็นจุดสต็อปลอตของเมื่อช่วงประมาณ3-4โมงที่ผมแจ้งในกลุ่มแจ้งในกลุ่มนะครับเฝ้ามาทั้งวันวันนี้นะครับแนวรับถัดไป84ตังค์แต่จุดสต็อปลอเนี่ยผมให้ไปแล้วให้ไปแล้วนะครับให้ไปแล้วคือ86ตังค์แ6ตังค์นะครับแล้วก็ถ้าจุดสต็อปลอคุณวางจากทุนคุณก็ได้ ทุนคุณเท่าไหร่ล่ะแล้วก็คำนวณลงมาว่าจากทุน 2- 3เปอร์เซนต์่ะยอมขาดทุนได้แค่นั้นนะครับเป็นจุดสตบร้อนแล้วก็ยอมนะครับแต่ถ้ากำไรเนี่ยเราลุ้นกันที่เกิน1บาทเออกำไรเราลุ้นกันที่เกิน1บาทนะครับแต่สายเก่งกำไรเนี่ยผมจะแจ้งเสมอว่ากำไรห้ามขาดทุนกำไรถูกเสมอถ้ากำไรแล้วขายแล้วจบทุกอย่างเหมือนพีรพัฒน์วันนี้ยอืมนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะสรุปแผน stc สายเก็่งกำไรก็จะประมาณนี้อ่าอ่ะ,อะประมาณนี้นะประมาณนี้นะ buy sell นะครับสรุปแผน stc อีกหนึ่งรอบพาร์ท3ครับแนวรับแรก86สตังค์แนวรับหลังพิงฝาเป็น84สตังค์ แต่วันนี้เขาปิด93สตางค์แนวต้านแรก94สตางค์จุดส t o p ปล s อของคุณใช้89สตางค์ก็ได้จุดสต็อปล s อนะถ้าใค,ใครที่ทุนเกิน89ตังค์อ่ะใช้89หรือ90ตังค์เป็นสต็อปล s อได้เลยนะครับเป็นสต็อปลอได้เลยนะครับแนวต้านถัดไปจาก94ตังค์ก็มีนิดหน่อยนะ95สตางค์แต่บอกก่อนนะครับ พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้า stc ผ่าน94 95สตาตังค์ได้เนี่ยบาทหนึ่งไม่แปลกนะบาทหนึ่งไม่แปลกแต่ไม่ได้จบที่บาทหมายถึงความความหมายผมไม่ได้จบที่บาทแต่มันเป็นแนวต้าน1บาทบาท4ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ stc คือบาท11สตังค์แต่เราไม่หวังถึงบาท11ตังค์อะเราหวังบาท5ตังค์ก็หล่แล้วนะครับเราขายก่อนแนวต้าน เราสะสมแนวรับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่บางคนเขาจะหวังถึงอทาานะอทาไฮเนอะดูไว้ให้ก็ได้ครับออทาไฮใช่ไหมเลื่อนลงมาเนี่ยเลื่อนกราฟล,ลงมาเนี่ยมันกราฟมันเลื่อนได้นะเลื่อนปบิบลงมาคุณจะเห็นราคาขวามือในกระดานที่เกินสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดตังค์มันเป็นแนวต้านแบบนี้แนวต้านราคาในกระดานถ้าเขาออทาไฮ นะครับึ้นเหนือบาท11ตังคือบาท15้ตังบาท20ตังบาท25้ตังบาท30ตังแลวบาท35สิาตังแต่ผมไม่ได้เข้าตรงนั้นหรอกมันเป็นความเสี่ยงเพราะมันเป็นแนวต้านนะครับอืมประมาณนี้ลบก่อนนะนะครับแล้วก็ที่ผมอธิบายเังอกีอ้ผมดูโมเมนตัมยังไงใช่ไหมผมดูโมเมนตัมยังไงใช่ไหมผมดูอาการแท่งต่อแท่งผมดูอาการแท่งต่อแท่งนะครับสรุปแผนีกรอบก่อนไหม สุดแผอในรอบก่อนนะถ้าพรุ่งนี้ stc เอาเลขกลมๆไปเลยถ้าพรุ่งนี้ stc ไม่หลุด90ตังเลขกลมๆหรือย่อมาปุ๊บไม่หลุดแล้วเด้งกลับแล้วเบรกเ3สตางสตัได้เบรก95สตางตังได้เนี่ยมุมมองเป็นการขึ้นต่อแบบรุนแรงแล้ววอลุ่มจะเข้าด้วยตรงนั้นนะเพราะวันนี้วอลุ่มเก็บหนักมากตรง86ถึง88สตางค์ันะครับแนวต้านแรกจาก95สตางต์เอาเลขกลมๆก่อน1บาท แล้วทุกคนเลยนะครับแนวต้านถัดไปจากหนึ่งบาทคือบาทสี่ตังค์และแนวต้านสําคัญในรอบนี้คือบาทสิบตังค์ผมไม่มองถึงบาท15บาท2ี่สิบเลยผมมองตามกราฟพ,พอมองตามกราฟพ,พอนะครับแล้ววันนี้ผมมองการเขาเรียกน,นะมองการโมเมนตัมฝั่งบวกโมเมนตัมฝั่งบวกผมมองจากตรงนี้คือคือคืออาจารย์ผมก็ใช้บ่อยนะเขาเรียก พาราโบลิกซานะครับบางคนก็เรียกไขป่ปลาบางคนก็เรียกเม็ดกระดุมนะครับเม็ดมายมมไม่น่าใช่นะอืมนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับคืออธิบายยังไงดี สัญญาณฝั่งลงอะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ฝั่งลงเนี่ยฝั่งลงเดี๋ยวนะฝั่งลงจะเป็นแบบนี้คือผมเรียกไม่กระดุมแล้วกันสัญญาณฝั่งลงของพาราโบลิกซา ไอตัวเมฆกระดุมเนี่ยมันจะอยู่บนหัวแท่งเทียนมันจะอยู่บนหัวแท่งเทียนมันจะเป็นสัญญาณฝั่งลงเหมือนสัญญาณฝั่งลงจากจากยอดนี้ครับจากยอดนี้นะจากยอดนี้เห็นไหมสัญญาณฝั่งลงมันมาไม่ได้มาไวนะผมบอกก่อนนะครับมันมาตรงนี้มันมาตั้งแต่อันนี้ได้เห็นปะนี่นะผมชี้ให้ดู เห็นไหมมันมาตั้งแต่เม็ดแรกแล้วการที่สัญญาณฝั่งลงของพาราโบลิกฟาวมาด้านบนเนี่ยถ้าถ้าหุ้นตัวนั้นลงแรงๆนะถ้าหุ้นตัวนั้นลงแรงแรงนะตัวเม็ดกระดุมกับแท่งเทียนเนี่ยจะห่างกันมากจะห่างกันมากเลยจะห่างกันมากเลยคือห่างแบบนี้เลยห่างแบบนี้เห็บบนไหมจะยิ่งลงแรงเห็นไหมห่างห่างห่างเห็นไหมกอบ sang, บีบไม่เรื่อยเห็นไหม ห่าง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 กาะบ,บีบลงมาเรื่อยถูกไหมครับประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับถูกไหมอันนี้เรียกว่าดูโมเมนตัมฝั่งลงโดยพาราโบลิกซาหรือไมกะะดุมนะครับเมื่อ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 สัญญาณฝั่งลงจบเมื่อสัญญาณฝั่งลงจบนะก็จะมีสัญญาณฝั่งขึ้น เดี๋ยวนะวาดก่อนก็จะมีสัญญาณฝั่งขึ้นสัญญาณฝั่งขึ้นอ่าคือตรงนี้อันนี้เม็ดแรกเห็นไหมเอา้าหายเลยเดี๋ยวนะแป๊บ,บนึงนะครับ อ่ะอ่ะประมาณนี้นี่คือสัญญาณฝั่งขึ้นถูกไหมนี่คือสัญญาณฝั่งขึ้นและเมื่อเข้านะเมื่อตัวเมกะดุมที่มันอยู่ข้างล่างคืออยู่ใต้แท่งเทียนอยู่ใต้แท่งเทียนยิ่งห่างสัญญาณโมเมนตัมฝั่งขึ้นยิ่งแรงนะครับ ยิ่งห่างนะยิ่งห่างเนี่ยยิ่งห่างสัญญาณโมเมนตัมฝั่งขึ้นยิ่งแรงอ่านะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้มาเอาเอาพราโบลิกษามาเป็นประเด็นในการเทรดมากผมแค่ดูว่าเออถ้าสมมุติเราเข้าไปในแนวรับจัดจัด,จ,ดจริงๆเนี่ยแล้วแล้วเมื่อเราถืออยู่นะสมมุติเราถือลันกําไรอยู่อะไรประมาณนี้แล้ว สัญญาณของพาราโบลิกซาเมกะดุมมาพอดีเนี่ยเราก็สามารถถือต่อได้ถือต่อได้นะครับถือต่อได้นะก็เลยมาแจ้งก่อนว่าสัญญาณของพาราโบลิกซาก็ดูอย่างนี้ก็คือว่าถ้าสัญญาณพาราโบลิกซาอยู่ด้านบนแท่งเทียนยิ่งห่างมากๆนะยิ่งห่างมากๆโอกาสที่หุ้นจะย่อแรงซึ่งกลับกันถ้าพาราโบลิกซาหรือเมกะดุมเนี่ย อยู่ข้างล่างคืออยู่ใต้แท่งเทียนและยิ่งห่างมากๆโอกาสก็จะขึ้นแรงเช่นกันเช่นกันประมาณนี้นะผมก็เลยบอกก่อนว่ามันจะอธิบายการทำงานของพาราโบลิกซาเมกะดุมประมาณนี้นะครับว่าเป็นสัญญาณฝั่งลงหรือฝั่งขึ้นประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับคนเทรดฟอเร็กเขาก็ใช้นะตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ให้ดูอีกทีนึง บางครั้งถ้าถ้าสัญญาณพาราโบลิกซาเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเป็นสัญญาณฝั่งลงเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เห็นปหเนี่ยฝั่งเนี้ยเห็นปหเป็นสัญญาณฝั่งลงเห็นไหมอ่านะครับพาราโบลิกซาคือเมกะดุมอยู่ข้างบนแท่งเทียนไงถูกไหมนะครับแล้วเมื่อเมื่อขึ้นลหุ้นลงมาพักฐานหุ้นลงมาพักฐานเมื่อพาราโบลิกซาแคบลงคือ ไม่ไกลจากหัวแท่งเทียนไม่ไกลจากโลของแท่งเทียนถ้าเป็นแบบนี้มันจะไซว์เวย์คือจะไซด์เวย์แคบๆไซด์เวย์แคบๆนะครับก็คือแบบนี้เห็นไหมอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นแต่แคบเห็นปะ่ะระยะของแท่งเทียนแคบมากเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมระยะของแท่งเทียนแคบมากเขาก็จะบอกอาการไซด์เวย์ได้ด้วยคือแคบไง แต่จริงๆแล้วเราดูแท่งเทียนก็ได้นะเพราะดูการซชเวก็ดูออกนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมอันนี้สัญญาณฝั่งลงเห็นไหมเห็นปะลงแรงเห็นปะนะครับอืมนะครับลงแรงเราก็ต้องระวังผมก็เลยบอกว่าใช้สัญญาณพาราโบลิกซาไว้เตือนไว้เตือนคุณ ไว้เตือนคุณตอนที่คุณกระโดดเข้าไปในหุ้นสูงๆเอาเป็นตัวไหนก็ได้ครับตัวไหนก็ได้ที่ขึ้นไปแรงๆแล้ววันใดวันหนึ่งคุณแบบว่าอะไรนะมีอะไรเข้าสิงคุณแล้วคุณแบบเคาะไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วคุณบอกหุ้ยตายแล้วพาเราบดีซาไเม่กระดุมมาข้างบนด้วยห่างด้วยตายแล้วมันเป็นสัญญาณลงนีว่ว่าคุณจะได้หนีออกทันไงอืเพราะตอนเรียนผมก็ใช้อันนี้เป็นตัวเตือนไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรมากกับพรบราราบดีซาแต่เอาไว้เตือน เอาไว้เตือนนะครับเอาไว้เตือนเพราะยังไงเราเราดูเทรนด์ด้วยเขาเรียกไงนะเราดูเทรนด์ด้วยเส้น200วันอยู่แล้วถูวกไหมเราดูเทรนด์ด้วยเส้น200วันอยู่แล้วแล้วก็เราดูเทรนด์ด้วยเส้น200วันอยู่แล้วและเราดูเทรนด์ด้วยด้วยการยืนเหนือเส้นแล้วไม่หลุด เป็นการขึ้นต่ออยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเอาจิตใจมามุ่งมั่นอยู่กับพาราโบลิกซาอย่างเดียวนะนะครับพาราบลิกซาอย่างเดียวนะครับก็เลยบอกก่อนก็เลยบอกก่อนแต่การใช้แบบนี้มันเป็นการการเตือนที่คุณดอยได้ดีนะการเตือนที่คุณดอยได้ดีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็อธิบายอีกหนึ่งรอบสําหรับสัญญาณพาราโบลิกซานะครับพาราโบลิกซานะ ถ้าสัญญาณพาราบลิกซาอยู่เหนือแท่งเทียนคืออยู่ไฮแท่งเทียนยิ่งไกลแปลว่าสัญญาณย่อยิ่งแรงอมสัญญาณย่อยิ่งแรงนะนะครับแล้วก็บีบตัวแคบลงแคบลงและเมื่อไหร่ที่มีสัญญาณพาราบลิกซาหรือแมกกาดุมเนี่ยมาใต้หรือโลแท่งเทียนยิ่งห่างยิ่งมีโอกาสขึ้นได้แรงอืม ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ทุกอย่างคุณก็อย่าลืมเขาเรียกอะไรลักษณะของแท่งเทียนด้วยอย่าลืมตรงนั้นอย่าลืมตรงนั้นนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้ปิดเขียวผมก็ไม่อัพนะผมก็ไม่อัพเหมือนกันนะครับก็เลยบอกก่อนก็เลยบอกก่อนนะครับว่าปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อปิดแดงเท่ากับแรงขายถึงแม้จะเป็นแนวรับไหนก็เถอะ ถ้ามันยังไม่ปิดเขียวมันก็จะมีโอกาสย่ออืมก็เลยบอกก่อนครับนะครับ S T C Part 3ประมาณนี้ครับอธิบายพาราโบลิกซาด้วยที่มีสมาชิกและสมาชิกกลุ่มเรียนขอนะครับเพราะเขาบอกว่าอยากได้คลิปที่อธิบายเรื่องพาราโบลิกซาชัดๆหน่อยก็เลยทำไว้ให้นะครับเผื่อเขาจะดู ดูซ้ำให้เข้าใจได้แล้วสงสัยก็ไปถามในกลุ่มอีกทีนึ่งในกลุ่มอีทกอทีหนึ่งนะครับแต่ก็ย้ำอีกทีหนึ่งก็คืออย่ายึดติดพาวเวอร์ิกซานะครับคุณต้องยึดติดในเทนยึดติดในเทนยึดติดแท่งเทียนยึดติดการขึ้นย่อขึ้นย่อเราเข้าหุ้นขาขึ้นเมื่อย่อตัวอ่ะนะประมาณนี้ประมาณนี้แนวรับ เป็นแนวรับที่สําคัญและปิดเขียวปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อปิดแดงเท่ากับแรงขายถ้ายังแดงแดงอยู่เขาขายอยู่เราจะไปยุ่งเพื่อถูกไหมแต่เมื่อแนวต้านมันถึงจุดขายก็ขายไม่ต้องห่วงหุ้นไม่ต้องรักหุ้นนะครับ FTC พาร์ S T C 3ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับช่วงประมาณเกือบเกือบบ่ายสเมื่อวานครับ ผมก็ส่งไว้ที่กลุ่มหนึ่งเนาะแต่ไม่ได้ส่งกลุ่มอื่นครับของ s t c นะจริงๆผมก็ไม่ได้ดู ETC อย่างเดียวหรอกผมก็ดูก็ดูตัว BGT ด้วยนะครับแล้วก็ GSC ด้วยนะครับแต่เห็นขึ้นแล้วไงเห็นขึ้นแล้วนะครับไม่ทันนะครับแล้วก็ KCM นะครับ KCM แล้วก็แล้วก็มาดู s t c ตอนช่วงบ่ายสองของวันอาทิตย์เมื่อวานนะครับ แล้วก็ดูภาพใหญ่ว่าเออมันมองดูแล้วก็น่าสนใจน่าสนใจตรงที่ว่าเห็นเขายังเงียบๆอยู่ยังย่อๆอยู่นะครับก็เลยมองว่าถ้าเขาปิดเขียวอ่อนๆอะไรประมาณเนี้ก็น่าสนใจในการเข้าไปเก่งกําไรและโมเมนตัมฝั่งฝัง่งบวกฝั่งขึ้นเนี่ยมุมมองก็ยังบอกว่ายังขึ้นต่อ,อยังขึ้นต่อนะครับวันนี้ก็ปิดสวยด้วยนะครับก็เลยทํา HTC ก่อน HTC ก่อนนะครับ แล้วก็ช่วงบ่าย2ของวันอาทิตย์ผมก็ทำแผนแล้วก็สรุปหุ้นที่กลุ่มหุ้นใหม่ IPO นะครับแล้วก็หุ้นที่ไม่เคยขึ้นรอบเลยนะครับหุ้นที่ไม่เคยขึ้นรอบเลยนะผมก็ทำไว้ครับแล้วก็มีแยกทั้งเซ็ตทั้ง MAI นะครับนะครับผมก็ดูว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็ลองเอาไปดูๆกันนะครับตัวที่แพงผมก็คัดไว้นะนะครับตัวที่แพงผมก็คัดไว้เหมือนกันนะครับ ก็มีเยอะอยู่นะนะครับก็ต้องไปคัดกราฟกันด้วยนะครับคัดกราฟ้วอันนี้ก็เป็นตลาด m อ i นะครับเหมือนกันครับหุ้นใหม่แล้วก็หุ้นที่ไม่เคยขึ้นรอบเลยนะครับก็มีหลายตัวมีหลายตัวเราไปเลือกกราฟกันได้นะครับตัวที่แพงใครมีก็ต้องระวังนะครับผมก็แจ้งทุกกลุ่มนะแล้วก็ส่งส่งข้อมูลหุ้นครับนี่คือหุ้นทั้งตลาดคือผมคัดหุ้นทั้งตลาดนะครับใช้เวลาประมาณ2-3วันประมาณนี้2-3วันนะครับ นะครับแล้วก็มาคัดดูว่าตัวไหนกราฟที่น่าสนใจนะครับอืมแล้วก็แกล้งสมาชิกเขาหุ้นมินที่เดียวเองนะครับคัดแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้ด้วยครับว่าข้อมูลหุ้นทั้งตลาดมาดูตรงไหนนะครับส่งไปให้แล้วนะส่งไปให้แล้วทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มเลยนะครับแล้วก็ดาวโจน์ปิดเมื่อวันศุกร์นะครับลบ271นะครับอืมส่งไปเมื่อ7โมงวันนี้นะครับแล้วก็เตือนเกี่ยวกับ TQM นี่เห็นไหม P คือ M. ถูกหรือแพงแพงนะครับแล้วก็กำลังหลุดเส้น200วันนะครับแล้วก็เห็นมีข่าวออกผมก็เลยเตือนเตือนสมาชิกหน่อยนะครับอืมนะครับเมื่อประมาณ9ก้โมงนะครับอืมตลาดเอเชียก็ลบนะลบลบเยอะเลยนะครับยิ่งฮ่องกงเนาะนะครับแล้วก็เตือนอีกตัวหนึ่งเป็น PjW pjW เนาะก็อยู่ในโซนแพงแล้วครับคนมีก็ต้องระวังนะครับถ้าเขายืนยืนเลขทุนทนๆวน4บาทไม่ได้ก็ ก็น่ากลัวนะน่ากลัวจะย่อแรงนะครับอืมนะครับนะครับเพราะเห็นมีข่าวเหมือนกันมีข่าวเหมือนกันนะครับอืมแล้วก็เทคกําไรพีรพัฒน์ตามแผนนะครับอืมบั้นพอร์ตผมก็เทคนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็จบเกมแนวต้าน2บาทของพีรพัฒน์นะครับใครที่ได้กําไรพีรพัฒน์ก็ดีใจด้วยนะครับแล้วผมก็เลยวาดเห็นไหมนี่ไงมันเป็นโซนขาย พีรพัฒน์อ่ะมันย่อมันก็ไม่แปลกถูกไหมนะครับอืมแล้วก็แจ้งเรื่อง ind ถ้าหลุด1น5ดย่อนะคนเก่งกำไรนะครับแล้วก็แจ้งไว้ในกลุ่มกลุ่มปิดของแบ่งปันว่าพีรพัฒน์ขายร่ำแผนนะครับอืมนะครับเอาไว้ให้นะครับเอาไว้ให้นะแต่คนละกลุ่มกับกลุ่มคนเรียนนะคนละกลุ่มนะอย่าสับสนนะนะครับแล้ว tqm ก็ย่อหบาทเห็นไหมนะครับอืมต้องระวังครับต้องระวังนะนะครับ แล้วก็ยู you. You, วันนี้ก็โห oh. มันก็เหวี่ยงเกินเนาะแล้วก็แท่งแดงนะผมก็เลยส่งไปให้ทุกกลุ่มเลยว่าแท่งแดงเท่ากับแรงขายในแนวต้านพอดีนะครับก็ระวังนิดหนึ่งระวังนิดหนึ่งนะครับอืมช่วงบ่ายสองก็ก็ยังลบอยู่นะยังลบอยู่นะบวกก็บวกไม่เยอะนะของเอเชียนะครับอืมนะครับวันนี้อาทมาหรอโอ้ oh. แม่เจ้านะครับแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ DMT ผมมองว่าตรงนี้ไม่ใช่จุดเข้าหรอกไอ้ตรง13บาทกว่านะีแต่มันมันจะเป็นจุดเข้าตรงจุดย่อนี่แหละก็คือ12บาทเลขก,กลมๆนะถ้าเกิดย่อมาไม่หลุด12บาทก็แปลว่าลงจบเรียบร้อยแล้วนะครับ DMT นะถ้าย่อไม่หลุด12บาท DMT เป็นการลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับอืมนะครับมุมมองก็จะย่อหน่อยนะครับดูว่าจะหลุด12บาทไหมนะครับนะครับ แล้วก็แจ้งว่าตัวซิ่งตัวเกงก,กำไรกำไรรอหลัง4โมงก็คือ STC ีนี่แหละนะครับแล้วผมก็แจ้งประมาณ4ี่โมงว่าเห็นไหมตอนกราฟของวันศุกร์ของ s อ c ีอ่ะมันยังแดงอยู่มันยังแดงอยู่แดงผมไม่เข้าอยู่แล้วครับผมไม่เข้าอยู่แล้วนะครับผมจะเข้าในจุดที่ว่าเออมีเริ่มมีเขียวคือ,อย่อจบแล้วย่อ,ยอจบแล้วไม่หลุดโลของวันนั้นแล้วปิดเขียวในวันนั้นโคตรดีนะครับมันจะเป็นการมองขึ้นต่อได้ง่ายไงของอทีก็เลยมองประมาณนี้มองประมาณนี้นะครับเนี่ย มันก็ปิดสวยอยู่ปิดสวยอยู่นะครับนะครับ t c นะนะครับก็เลยแจ้งก่อนนะครับแล้วก็ทําไว้2ตัวคือ s t c ปิดไม่หลุด86ตังปิดเขียวจะดีมาก DMT ถ้าย่อไม่หลุด11บาท50และ12บาท20มองขึ้นต่อนะครับอืมนะครับายอมานะย่อเหมือน AMR กับ s t ต็กอ่ะอืมนะครับนะครับแล้วก็ s t c จุดคัดคือ85ตังเป้าหมาย1บาทบาท5ตังบาท11ตังนะครับ แล้วก็ช่วง4โมง7นาทีก็ทําแผนไว้ครับเดี๋ยวไปลงกลุ่มปิดให้นะนะครับก็โอเคครับยืนไม่หลุด86สตังค์เนาะ86ตังค์เป็นโลของวันคือแนวรับแรกของวันนะครับอืมก็เลยมองว่าได้นะได้นะนะครับเก่งกําไรได้นะครับอืมก็รอห่อเพิ่มครับถ้าไม่หลุด90ตังค์แจ่มเลย HGC นะนะครับปิดสวยด้วยนะครับตลาดปิดแล้วนะครับก็มาสรุปกันว่า ปิด93ตังค์ SC ก็โอเคครับปิดเหนือ90ตังค์ก็ดีแล้วนะครับดีแล้วนะครับมองขึ้นต่อได้อีกง่ายนะครับอเป้าหมายแรกก็บ1บาทแต่ต้องผ่าน95ตังค์ให้ได้ก่อนนะครับนะครับแต่ผมว่า1บาทก็ไม่น่าจบแค่นี้นะถึงจะวอลุ่มวันนี้ก็หนักนะวอลุ่มวันนี้ก็หนักนะครับอืมแล้วก็มองการกลับตัวตรง13บาทเนี่ยไม่ใช่จุดเข้าอยู่แล้วรอการย่อกับตัวเหมือน AMR เหมือนสเต็กเหมือน นั่นอะไวะเดี๋ยวก็คิดก่อนหุ้นจะไม่ได้คือย่อมาแล้วไม่หลุดครึ่งทางของกรอปัจจุบันอะมันจะเป็นแพทเทิร์นกับตัวแบบสวยเลยที่ผมวาดเนี่ยอมนะครับด m t ประมาณนี้นะนะครับก็เลยบอกว่าตามแผน2ตัวแต่ DMT ย่อดูแนวรับ11บาท50และ12บาทอืมนี่เผื่อแล้วนั้นเนี่ยเผื่อให้แล้วเผื่อตลาดหุ้นใหญ่ไม่ดีไงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับสมาชิกหรือว่า f c ช่อง YouTube ครับ ต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่ อุดหนุนโบโรกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลาย ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอ นะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอบท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ